เงินวัดพระสิทธาวาสเป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยที่ชาวรามันอพยพมาตั้งถิ่นฐานในตำบล นี้เมื่อประมาณ200ปีเศษสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งอยู่ที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีผู้ริเริ่มในการก่อสร้างคือหลวงนภาภัยพิทักษ์อดีตนายอำเภอสมัยนั้นกับนายคงไม่ทราบนามสกุลที่วัดแห่งนี้มีสิ่งสำคัญคือหลวงพ่อเงินซึ่งมีลักษณะเป็นพระพุทธรูปสร้างด้วยโลหะเงินปางสะดุ้งมารศิลปะสมัยอยุธยาที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้เดิมหลวงพ่อเงินเป็นพระประธานอยู่ในโบสถ์วัดบางแพรกวัดร้างในสมัยอยุธยาอยู่คู่กับวัดพลับท่านด้วยคลองวัดพลับอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อสร้างวัดพลับเสร็จชาวรามันก็ช่วยกันอัญเชิญพระประธานในวัดร้างนี้ไปสู่วัดร้างใหม่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเกิดการกระทบกระแทกปูนที่ฉาบพอกพระพุทธรูปหลุดล่วงลงเห็นเนื้อในโลหะจึงช่วยกันกระเทาะปูนออกพบว่าองค์ท่านเป็นเนื้อโลหะจึงอัญเชิญมาประดิษฐานไว้เป็นพระประธานบนหอสวดมนต์และเรียกว่าหลวงพ่อเงินเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปทุมธานีมาจนถึงทุกวันนี้นอกจากนี้ที่วัดแห่งนี้ยังมีธรรมาสน์หรือเรียกว่าธรรมาสน์ยอดนางชีทำด้วยไม้ฉลุสีแดงลายทองและเจดีย์ย่อมุมไม้12อายุกว่า100ปีมีฐานเป็นสิงห์องค์สถูปชั้นยอดเจดีย์เป็นดอกบัว9ชั้นลักษณะเจดีย์เป็นทรงสี่เหลี่ยมและที่วัดพระสุทธาวาสแห่งนี้ยังมีสิ่งของที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเครื่องกรองน้ำโบราณซึ่งได้มาจากประเทศจีน